สวัสดีครับวันนี้มีงานครับนิดหน่อยเป็น NSR 150นะครับตัว new นะครับหรือ RRW นะครับก็เจ้าของรถอยากรู้นะครับว่าเสื้อออกมาหรือยังสั่งรื้อครับรหัสเสื้อนะครับของ RW KW6X นะครับจะต่างจาก NPO นะครับ NPO จะ KW6N นะครับก็ผมรื้อจนเสร็จแล้วแหละเพราะว่าถ้ามัวแต่ถ่ายมันจะไม่ได้รื้อนะครับพอรื้อยกตีนเสื้อขึ้นมาก็เห็นปะเกินแล้วนะครับว่าไม่ใช่ปะเกินแท้เป็นปะเกินสตรอเบอรี่นะครับเป็นน่าจะเป็นปะเกินชุดใหญ่ครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับปะเกินสตรอเบอรี่คือถ้าไปกิน Honda แท้มันก็จะอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมายกดูนะครับว่ามันปอกหรือไม่ปอกนะครับแล้วก็จะได้รู้ไปด้วยเดี๋ยวผมพยายามจะยกมือเดียวนะเพราะว่าเซิร์ฟไปแล้วว่ามันจะออกคือก็เอาพยายามคลายน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวดูว่าจะยกได้หรือเปล่านะครับออกอยู่นะครับน่าจะเป็นติดรถมาเลยนะครับนี่ลองอีกทีนึงมันต้องสองมือนะครับเดี๋ยวยกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็ยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูที่ลูกนะครับฝั่งละ2รูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นลูก RR นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเสื้อกันน่าจะเป็นลูก RR เพราะว่าจะมีรูคือจริงๆถ้าเป็น RW กับ NPO นะครับจะไม่มีรูใต้แหวนนะครับแล้วก็เสื้อตีปอกมาแล้วนะครับดูนะครับเห็นขอบปอกนี่นะครับแล้วก็ตามช่องพอตจะมีรอยพอตแลบหน่อยนึงนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับไม่ใช้กล้องถ่ายนะจะเห็นชัดนะครับเป็นขอบระหว่างตัวเสื้อกับตัวช่องพอดนะครับตัวปอกมันนะครับก็แต่คันนี้เอามาเครื่องก็เงียบนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อปอกนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งไปทางเจ้าของอีกทีนะครับแล้วก็จะเช็คว่าแหวนหลวมยังไงขนาดไหนนะครับก็โอเคนะครับ